สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำเป็นเตียงรวบสนามเดินป่านะครับจะเป็นปี2024ซึ่งเราก็เคยผลิตเตียงรวบมาแล้วประมาณ 2-3 ล็อตนะครับก็มีคนเรียกร้องมาลูกค้าเรียกร้องมาแล้วก็ตามใจลูกค้าทุกท่านนะครับก็จะมีเตียงรวบก็จะมี2สีด้วยกันก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีโอลิฟตัดกากีเดี๋ยวผมพูดถึงขนาดแพ็กเกจก่อนนะครับสำหรับขนาดแพ็กเกจนะครับตัวนี้ก็จะมีนะฮะโลโก้สกรีนสนามเดินป่าขนาดอยู่ที่ประมาณ20x20ความยาวก็ประมาณ95เซนน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกรัมอ่ะประมาณนี้เป็นสายสะพายนะครับพกพาง่ายแต่ก็หนักนิดนึงค่อนข้างหนักวิธีกางก็ง่ายๆนะครับโยนถุงทิ้งเลยครับโยนไปก่อนไกลๆนิดนึงจากนั้นก็ถ่างขานะครับเอาขาซ้ายกับขาขวาลงจากนั้นเราถ่างขาตรงกลางจากนั้นเราก็ล็อกนะครับกดขาตรงนี้นิดนึงนะครับคว่ำไปก่อนล็อกเพื่อให้มันง่ายตอนล็อกความกว้างของเตียงนะครับอยู่ที่65เซนนะครับความยาวอยู่ที่เมตร90แต่ความสูงนะครับอยู่ที่43เซนรับน้ำหนักได้ถึงประมาณจริงๆก็ประมาณ120ได้นะครับสบายสบายก็เตียงเราสามารถใส่ในเต็นท์ได้ไหมก็ได้นะครับตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่2เมตร10ขึ้นไปครับครับสำหรับเตียงสนามเตียงรวบสนามของสนามเดินป่าก็สามารถกางในเต็นท์ตัวนี้ก็จะเป็นลักคูน่าโอจีนะที่ก็เหลือๆนะครับตัวนี้ก็จะมีบล็อกพลาสติกข้างในตรงล่างกันพื้นเต็นท์นะครับเป็นบล็อกพลาสติกแนะนำหาบล็อกห่อกระดาษหรือว่าผ้าปูอีกสักผืนหนึ่งกันพื้นทะลุขาดได้นะครับ OG ก็ตัวเตียงก็จะเหมาะตั้งแต่เต็นท์ขนาด2เมตร10ขึ้นไปนะครับ2เมตร10คูณ2เมตร10ขึ้นไปนะก็ถ้าเป็น2เมตร10 2เมตร10ก็จะได้1ตัว2ตัวก็จะเบียดๆนะห้องนี้ก็จะประมาณ2เมตร40คูณ2เมตร10นะฮะความยาวนะฮะตรงนี้2เมตร40นะครับส่วนกว้างก็2เมตร40มันก็จะได้2ตัวเหลือๆครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ได้ตั้งแต่ลักคูน่า JV ลักคูน่า KN EX แล้วก็ OG นะครับยังไงก็ไปเลือกดูนะครับมันจะมีสีดำกับสีโอลิฟตัดกากีตัวนี้ก็มีชกในตัวนะครับตัวนี้เด้งถึงเด้งถึงได้ครับเก็บง่ายนะครับพกพาสะดวกครับสำหรับเตียงรวบสนามเดินป่านะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าไนลอน600ดีเคลือบ PVC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าหนาทนทานแข็งแรงนะครับการเย็บตะเข็บนะครับก็จะเป็นตะเข็บคู่ซ้อนกันอีก2ด้าน2ตัว2ด้านนะครับเพื่อร้อยต่อนะครับเพื่อให้มันขาดเพื่อไม่ให้ขาดง่ายนะครับเราค่อยมาดูตรงตะเข็บนะครับตะเข็บตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับสำหรับด้านล่างก็จะเป็นเข็บคู่ตรงข้ามกันเยื้องๆกันนะครับไม่ใช่ซ้อนกันนะครับคือเนื่องจากตัวนี้เราเคยมีปัญหามาก่อนนะครับในการรับน้ำหนักมันขาดง่ายเราก็เลยแก้ไขจุดบกพร่องของเรานะครับแล้วก็จะมีโชคในตัวนะครับสำหรับตัวโครงสร้างเหล็กโชคในตัวเพื่อรับคนที่รับน้ำหนักคนที่น้ำหนักเยอะนิดนึงนะครับตัวนี้โครงเหล็กก็จะเป็นโครงเหล็กที่แข็งแรงโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับตัวนี้หนาประมาณ2มิลได้ตัวนี้ก็จะมีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าทุกสาขานะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาพับให้ดูนะครับการวิธีการพับง่ายๆสำหรับวิธีการเก็บเตียงรวบสนามเดินป่าง่ายๆนิดเดียวนะครับแล้วก็กดล็อกตัวเหล็กที่เราดันไว้ก่อนล็อกนะฮะไว้ลบดันตรงนี้นิดนึงนะครับดันตรงมือดันให้มันหลวมนิดนึงแล้วก็ปลดนะครับถ้าเราไม่ดันนะครับมันจะแน่นกดลงนิดนึงมันก็จะหลวมขึ้นทั้งหัวทั้งท้ายจากนั้นก็พลิกกลับด้านโอ้ก็จะเก็บไปในตัวเลยครับกดลง
หัวท้ายเนี่ยกดลงไปผมตรงกลางนะครับง่ายๆเลยตรงกลางปุ๊บก็พับปักปันนะครับของเราสนามเดินป่าก็จะมีถุงใส่ทุกตัวง่ายเข้าไปเลยกลางง่ายนะครับโอ้โหรุ่นนี้นะครับแปลกใหม่นิดนึงครับถุงสวยน่ารักมีสกรีนสนามเดินป่าด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากเตียงรวบสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับมีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าสาขาตามห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสีโอลิฟกากีแล้วก็สีดำมี2สีนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 1,795 บาทก็มีทั้งออนไลน์ใน Shopee Lazada นะครับเว็บไซต์ก็ www.sanamdeunpa.com นะครับเพจ Facebook สนามเดินป่านะครับผู้ติดตาม 200,000 นะครับระวังเจอเพจปลอมนะครับโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับยังไงขอฝากเตียงรวบสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ